มาดูคดีใหญ่นะคะที่ยืดเยื้อมายาวนานแล้วนะคะสำหรับคดีของพระธรรมชโยนะคะเมื่อวานนี้ทางรัฐมนตรียุติธรรมท่านก็ยืนยันว่าทางเจ้าหน้าที่เตรียมปฏิบัติการตามแผนกบิน59วันศุกร์นี้ค่ะ17มิถุนายนนะคะขณะที่ด้านของวัดพระธรรมกายวันนี้ยังไม่มีท่าทีใดๆออกมาทั้งสิ้นค่ะหลังจากที่เมื่อวานนี้อธิบดี DSI ได้เข้าหารือกับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพื่อที่จะเตรียมแนวทางการเข้าจับกุมพระธรรมชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายตามหมายจับคดีฟอกเงินและรับของโจรเบื้องต้นนะคะจะใช้แผนปฏิบัติการที่ชื่อว่ากบิน59ล่าสุดพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมบอกว่าได้รับรายงานว่าวันศุกร์นี้จะใช้แผนกบิน59เข้าจับกุมพระธรรมชโยซึ่งถ้าหากว่าไม่เข้าไปจับกุมก็ไม่ได้ตัวผู้ต้องหาอยู่แล้วโดยเรื่องนี้นะคะสังคมทราบดีซึ่งถ้าหากว่ามีการปะทะก็ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ทำความเข้าใจและถ้าหากว่าพบบุคคลใดก็ตามขัดขวางก็จะเก็บหลักฐานเอาไว้เพื่อดำเนินการตามคดีตามมาตรานะคะ189ค่ะก็ยืนยันว่าเป็นการทำของเจ้าหน้าที่ทางพันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้กำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดค่ะก็เน้นรักษาความปลอดภัยและป้องกันมือที่3สร้างสถานการณ์นะคะโดยทางเจ้าหน้าที่ได้ติดตามความเคลื่อนไหวของพระธรรมชโยและศิษยานุศิษย์อย่างใกล้ชิดขณะที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองยังไม่พบข้อมูลการเดินทางหลบหนีออกนอกประเทศโดยได้ประสานหน่วยงานที่ดูแลเกี่ยวกับอากาศยานให้ตรวจสอบและป้องกันการหลบหนีทางอากาศประเด็นนี้คนก็พูดถึงกันเยอะนะคะว่าเอ๊ะเป็นการบอกก่อนล่วงหน้าว่าวันศุกร์นี้จะมีปฏิบัติการมีแผนนี้ขึ้นมากับบิน59เนี่ยส่งสัญญาณบอกเขาหรือเปล่าวิจารณ์กันไปนะคะดูที่บรรยากาศที่วัดพระธรรมกายกันหน่อยค่ะวันนี้ก็เป็นไปอย่างปกตินะคะมีการต้อนรับผู้สื่อข่าวที่เดินทางไปติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องแต่ว่าตรงที่ประตูที่7ค่ะประตูที่เขาบอกว่าจะมีปฏิบัติการครั้งนี้เนี่ยนะคะมีรถของศิษย์วัดพระธรรมกายเนี่ยเดินทางเข้ามาอย่างไม่ขาดสายนะคะซึ่งทางวัดก็ได้แจ้งกับผู้สื่อข่าวแล้วว่าทางโฆษกคณะศิษยานุศิษย์ของวัดพระธรรมกายจะแถลงท่าทีที่ห้องแก้วสารพัดนึกที่สภาธรรมกายสากลในช่วงเวลาบ่าย2โมงของวันนี้อาจก็ต้องจับตากันดูนะคะนอกจากนี้ทางสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายได้แจ้งกับทางสื่อนะคะว่าวันนี้ยังไม่มีท่าทีใดๆแล้วก็ยืนยันนะคะที่ลือกันนะว่าหนีไปแล้วเนี่ยยังอยู่นะคะพระธรรมชโยยังรักษาอาการอาพาธอยู่ในวัดแต่ก็กังวลใจนะคะว่าอาจจะมีมือที่3เนี่ยเข้าไปสร้างความวุ่นวายได้นะคะส่วนเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับทางสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานในพิธีเปิดสัมมนาผู้บริหารสำนักนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาสงฆ์ประจำปี2559ครับที่วัดสามพระยาโดยมีนายพนมสอนศิลป์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเดินทางมาร่วมด้วยโดยผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติครับประสานไปยัง DSI ว่าจะส่งตัวแทนจากสำนักพุทธ3คนเข้าร่วมสังเกตการณ์ในวันที่เจ้าหน้าที่จะเข้าจับกุมตามแผนกบิน59โดยมั่นใจว่าวัดพระธรรมกายจะให้ความร่วมมือและก็ไม่มีการขัดขืนใดๆทั้งสิ้นนะฮะ